สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังและรถติดมากในหลายพื้นที่วันนี้เราเลยจะมาแนะนำการขับรถยนต์เมื่อเจอฝนตกหนักและน้ำท่วมขังมาฝากกันครับอันดับแรกต้องระวังน้ำเข้าท่อไอเสียให้ลองกะระดับน้ำคร่าวๆกับความสูงของช่วงล่างว่าสามารถขับรถลุยได้ไหมถ้าเป็นรถเก๋งทั่วไปสามารถลุยน้ำได้สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรแต่ถ้าน้ำสูงกว่านั้นควรหลบไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่าเสี่ยงให้รถดับกลางทางนะครับแล้วถ้าเลี่ยงไม่ได้เราควรทำยังไงดีล่ะข้อ1ห้ามเปิดแอร์เด็ดขาดในขณะขับรถลุยน้ำลึกหรือแม้น้ำจะตื้นก็ตามเพราะสาเหตุที่รถดับส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดแอร์และขับลุยน้ำที่ผมบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อเราเปิดแอร์พัดลมก็จะทำงานแล้วอย่าลืมสิว่าเรากำลังลุยน้ำลึกอยู่ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเกินระดับพัดลมเพราะฉะนั้นถ้าเราขืนเปิดพัดลมแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือใบพัดก็จะพัดให้น้ำกระจายไปทั่วห้องเครื่องแล้วคุณลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเครื่องจะดับเอาง่ายๆหรือถ้าโชคดีโชคร้ายถ้าเครื่องไม่ดับใบพัดก็จะหมุนๆซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าขณะที่เราลุยน้ำอะไรจะลอยมาบ้างมันมีสารพัดไม่ว่าจะเป็นขยะกิ่งไม้ไม้หน้าสามถุงพลาสติกรองเท้าสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสที่จะเข้ามาในห้องเครื่องและโดนใบพัดตัดจนใบพัดหักซึ่งถ้าใบพัดหักแน่นอนว่าเราขับรถต่อไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะระบบระบายความร้อนมีปัญหาข้อ2ควรใช้เกียร์ต่ำสำหรับเกียร์ธรรมดาก็ใช้ประมาณเกียร์2หรือสำหรับออโต้ก็ใช้เกียร์แอลก็ได้ครับรวมถึงการขับขี่ที่มีความเร็วต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และควรใช้ความเร็วสม่ำเสมออย่าหยุดอย่าเร่งความเร็วขึ้นข้อ3ไม่ควรเร่งเครื่องให้รอบสูงๆเพราะเห็นผู้ขับขี่หลายๆคนมักจะเร่งเครื่องแรงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากลัวเครื่องดับหรือเพราะกลัวน้ำเข้าท่อไอเสียซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่ผิดมากๆแต่ที่จริงแล้วการเร่งเครื่องยิ่งจะทำให้รถมีความร้อนสูงขึ้นเมื่อเครื่องมีความร้อนสูงขึ้นใบพัดระบายความร้อนก็จะทำงานและสิ่งที่จะตามมาก็เหมือนกับข้อ1ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าท่อไอเสียครับเพราะต่อให้น้ำจะท่วมท่อไอเสียถ้าคุณสตาร์ทรถอยู่ที่รอบเดินเบาแรงดันที่ออกมาก็เพียงพอที่จะดันน้ำออกมาอย่างสบายๆต่อให้คุณจอดรถทิ้งไว้จนน้ำท่วมท่อไอเสียก็ตามข้อ4ควรลดความเร็วลงเมื่อกำลังจะขับรถสวนกับอีกคันที่กำลังขับมาเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นคลื่นชนคลื่นอย่างที่ผมบอกซึ่งน้ำที่ปะทะระหว่างรถของเรากับรถที่วิ่งสวนมามันก็อาจจะทำให้น้ำกระเด็นไปทำอันตรายต่ออุปกรณ์ภายในรถได้หลังจากที่เราลุยน้ำลึกมาสิ่งที่ควรทำต่อก็คือข้อแรกพยายามย้ำเบรกเพื่อไล่น้ำเพราะในช่วงแรกๆหลังจากลุยน้ำลึกมามันจะเบรกไม่อยู่และเป็นอันตรายมากถ้าเราไม่ทำการย้ำเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรกสำหรับเกียร์ธรรมดาก็ต้องมีการย้ำคลัตช์เช่นเดียวกับการย้ำเบรกเพราะหลังจากการลุยน้ำมาอาจมีปัญหาคลัตช์ลื่นจึงต้องทำทั้งย้ำคลัตช์และย้ำเบรกอีกข้อหนึ่งคือไม่ควรดับเครื่องทันทีถึงแม้จะถึงจุดหมายแล้วก็ตามเพราะอาจจะมีน้ำค้างอยู่ในหม้อพักของท่อไอเสียซึ่งควรสตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีไอออกจากท่อไอเสียก็ไม่ต้องตกใจให้สตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักเพื่อให้น้ำในหม้อพักมันระเหยออกไปพอทำไม่ทำอย่างนั้นจะทำให้เกิดน้ำค้างอยู่ในหม้อพักสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะผุนั่นเองครับหลังจากวันที่เราลุยน้ำมาแล้วควรทำอย่างไร 1. ล้างรถรวมถึงการฉีดน้ำเข้าไปในบริเวณใต้ท้องรถด้วยรวมทั้งบริเวณซุ้มล้อเพื่อล้างพวกเศษทรายต่างๆที่มันเกาะติดอยู่หรือบริเวณใต้ท้องรถซึ่งอาจจะมีพวกขยะเศษหญ้าติดอยู่ต้องเอาออกให้หมดเพราะถ้าเศษหญ้าแห้งมันติดอยู่ใต้รถอันตรายที่จะเกิดขึ้นมันใหญ่หลวงนักหนักๆหน่อยไฟก็อาจไหม้ได้ในคู่มือยังบอกเลยครับว่ารถที่ติดตั้งตัวกรองไอเสียหรือแคตตาไลติกไม่ควรจอดรถไว้บริเวณที่มีต้นยาขึ้นสูงเพราะอุณหภูมิของเจ้าแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์นั้นมันค่อนข้างสูงเอามากๆ 2. สำรวจน้ำมันเกียร์ว่ามันมีสีผิดปกติหรือไม่หรือถ้ามีลักษณะคล้ายสีชาเย็นนั่นแสดงว่าต้องมีน้ำอยู่ในระบบเกียร์อย่างแน่นอนหรือถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มันซะเลยเพื่อความสบายใจเพราะการวัดน้ำมันเกียร์นั้นอยู่ค่อนข้างต่ำ
และยิ่งรถผ่านการลุยน้ำลึกๆมามันก็จะท่วมเจ้าตัวก้านวัดซึ่งเป็นไปได้ที่น้ำจะซึมเข้าไปในระบบเกียร์และมันจะทำให้ระบบเกียร์พัง 3. เช็คลูกบืนล้อซึ่งพูดง่ายๆว่าเจอน้ำทีไรลูกบืนล้อมันก็จะดังเวลาวิ่งความเร็วสูงๆอันนี้ทำใจไว้ได้เลยครับว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแต่โดยปกติแล้วจอลูกบืนล้อมันจะพังเร็วก็เพราะสาเหตุที่ว่าจอแช่น้ำมากกว่าแต่ถ้าวิ่งผ่านน้ำโดยปกติจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าแช่น้ำเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมตัวเสียเงินเลยครับ 4. ตรวจสอบพื้นพรมในรถว่าเปียกชื้นหรือไม่พอหลังจากการลุยน้ำลึกมามีโอกาสมากที่น้ำจะซึมเข้ามาภายในห้องโดยสารเพราะฉะนั้นต้องเปิดผ้ายางเปิดพรมเอามือกดแรงๆดูหรือลองเอากระดาษซับดูว่ามีน้ำอยู่หรือเปล่าถ้ามีน้ำขังอยู่ภายในห้องโดยสารผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาลื้อพรมกันเลยละครับเพื่อป้องกันปัญหาตามมาเพราะถ้าคุณไม่ลื้อพรมแต่คุณอาจแค่เพียงเอาผ้าซับให้พื้นแห้งแล้วจอดตากแดดจริงๆแล้วมันก็แห้งเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นก็คือสิ่งสกปรกที่มันยังค้างอยู่ในรถของคุณซึ่งคุณก็น่าจะรู้ว่าน้ำมันมีเชื้อโรคสารพัดและเมื่อมันแห้งมันก็จะแพร่เชื้อและเป็นเชื้อราอยู่ในพรมสิ่งที่อยากจะบอกต่อก็คือในรถมันยังมีระบบปรับอากาศที่มันจะเป็นตัวช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วมันก็จะหมุนเวียนกลับไปกลับมาอยู่ในรถของคุณนั่นก็เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้เพราะคุณก็สูดเอาเชื้อโรคต่างๆเข้าไปตลอดเวลาแต่ว่าไปแล้วรถสมัยนี้ค่อนข้างออกแบบมาดีลุยน้ำไม่ค่อยดับกันหรอกครับเพราะรถรุ่นใหม่ๆจะย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยเฉพาะเจ้า ECUไว้ในตำแหน่งที่สูงพูดง่ายๆว่าอยู่ในรถกันเลยทีเดียวรวมถึงกล่องฟิวต่างๆติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมนี่แหละครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ